รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยแต่ละท่านเป็นกรรมการ10ถึง25ปีเราอยากให้มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอยากให้มีการปฏิรูปแพทยสภาแม้กระทั่งสมาคมแพทย์ทั่วโลกได้ประชุมกันเมื่อปี2009ยืนยันว่าแพทย์จะต้องเป็นอาชีพอิสระปกครองตนเองสวัสดีครับพบกับผมโอบนิธิติรางกูลเป็นประจำนะครับในรายการ Spring Reportก่อนหน้านี้รายการของเราได้เคยนำเสนอเรื่องราวของผู้เสียหายจากการรับบริการทางการแพทย์นะครับที่ปัจจุบันนั้นยังคงมีพบเห็นอย่างต่อเนื่องแม้ว่าบางคดีผู้เสียหายจะเคยไปร้องเรียนกับทางแพทยสภาแต่คดีต่างๆกลับยังไม่มีความคืบหน้านะครับล่าสุดจึงทำให้ทางประธานกลุ่มเครือข่ายผู้เสียหายทางการแพทย์ได้ออกมาเปิดแคมเปญครั้งใหม่ผ่านทางเว็บไซต์ chase.org นะครับโดยเสนอให้ประชาชนร่วมลงชื่อปฏิรูปแพทยสภาประเด็นน่าสนใจคือการขอให้คนนอกเข้ามาเป็นกรรมการแพทยสภานะครับเป็นสิ่งที่ทางวงการแพทย์และประชาชนทั่วไปนั้นให้ความสนใจเกาะติดอย่างใกล้ชิดติดตามเรื่องราวทั้งหมดผ่านรายการ Spring Report วันนี้ครับหลากหลายปัญหาการฟ้องร้องระหว่างผู้ป่วยกับแพทย์ที่เกิดขึ้นมาอย่างยาวนานจากกรณีที่เกิดการผิดพลาดทางการรักษาโดยที่แพทย์เองก็ไม่ได้ตั้งใจให้เกิดขึ้นขณะที่ผู้ป่วยก็ไม่ได้รับการเยียวยาอย่างทันท่วงทีจึงเกิดการร้องเรียนผ่านช่องทางต่างๆที่สามารถจะเรียกร้องความเป็นธรรมได้แต่ท้ายที่สุดเมื่อไม่ได้รับการเหลียวแลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรื่องทั้งหมดก็ต้องเข้าสู่ในชั้นศาลกลายเป็นการต่อสู้ระหว่างผู้ป่วยกับแพทย์ที่ใช้เวลาต่อสู้นานนับ10ปีและเกิดเป็นความไม่เข้าใจระหว่างแพทย์กับผู้ป่วยส่งผลถึงความเชื่อมั่นในกระบวนการรักษาตามมาล่าสุดเมื่อวันที่29กันยายนที่ผ่านมาเครือข่ายผู้เสียหายทางการแพทย์และภาคประชาชนกว่า20คนเดินทางไปที่รัฐสภาเพื่อนำรายชื่อประชาชนกว่า 15,000 รายชื่อที่ร่วมสนับสนุนในแคมเปญผ่านเว็บไซต์ change.org เรียกร้องให้มีการปฏิรูปแพทยสภาผ่านการแก้พระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรมพุทธศักราช 2525 เพื่อยื่นต่อนายสุรชัยเลี้ยงบุญเลิศชัยรองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือสนช.โดยมีข้อเสนอ4ประเด็นดังนี้ 1.ให้มีคนนอกเข้าไปเป็นกรรมการแพทยสภาในสัดส่วน 50% 2. ลดจำนวนคณะกรรมการลงเพื่อความคล่องตัว 3. กำหนดให้กรรมการดำรงตำแหน่งได้ไม่เกิน2วาระวาระละ2ปีและ 4. กำหนดให้ตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงเช่นนายกแพทยสภาเลขาธิการแพทยสภาอุปนายกแพทยสภาต้องไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนกับธุรกิจสถานพยาบาลเอกชนนางปรียนันท์ล้อเสริมวัฒนาประธานเครือข่ายผู้เสียหายทางการแพทย์กล่าวว่าในฐานะที่เคยประสบกับความผิดพลาดทางการแพทย์ด้วยตนเองและร่วมต่อสู้เพื่อสิทธิของผู้ป่วยมาอย่างยาวนานเห็นว่าคณะกรรมการแพทยสภามีผลประโยชน์ทับซ้อนกับโรงพยาบาลเอกชนหรือคลินิกเอกชนแม้ว่าที่ผ่านมาทางเครือข่ายพยายามเสนอแนวทางลดความขัดแย้งไม่ว่าจะเป็นพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้เสียหายจากการรับบริการสาธารณสุขจนถึงตอนนี้10ปีแล้วพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าวก็ยังไม่สามารถออกมาได้เราอยากให้ทางสนช.ช่วยเร่งดำเนินการเนื่องจากจะมีการเลือกตั้งคณะกรรมการแพทยสภาวาระใหม่ในต้นปี2560ที่จะถึงนี้และประชาชนก็เชื่อว่ากรรมการชุดเดิมจะกลับมาอีกเนื่องจากว่าแต่ละท่านน่ะอยู่ในสมัยเนี่ยอยู่ในเป็นกรรมการเนี่ย10ถึง25ปีก็ยังอยู่ที่เดิมนะคะเราอยากให้มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอยากให้มีการปฏิรูปแพทยสภาเพื่อความเป็นธรรมกับประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศค่ะผมเพิ่งลงจากบัลลังก์มาเนี่ย เพื่อมารับเรื่องกับท่านเรากำลังพิจารณากฎหมายฉบับหนึ่งเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เลยก็คือพระราชบัญญัติว่าด้วยสถานพยาบาลนะ
มีมาตราหนึ่งพูดถึงคณะกรรมการที่จะมาควบคุมสถานพยาบาลนะครับผมยังมองว่ากฎหมายฉบับนั้นน่าจะตรงกับประเด็นที่พวกเราให้ความสนใจอยู่มากกว่านะครับเดี๋ยวผมจะเอาเรื่องนี้ไปดูว่ามันปรากฏอยู่ในสถานพยาบาลแล้วพอเพียงหรือยังนะครับหรือจำเป็นต้องไปแก้ในพรบ.เวชกรรมนะครับอีกครั้งหนึ่งแต่เรียนเบื้องต้นว่าจริงๆแพทยสภาเนี่ยหรือคณะกรรมการแพทยสภาเนี่ยบทบาทภารกิจหลักของเขาเนี่ยเขาอยู่ที่การควบคุมจรรยาบรรณของแพทย์นะครับยังไม่ค่อยตรงกับประเด็นเรื่องของการควบคุมอัตราค่าบริการค่ารักษาพยาบาลที่จะตรงมากกว่าก็คือกฎหมายว่าด้วยการควบคุมสถานพยาบาลมากกว่าขณะที่ประชาชนที่ร่วมลงชื่อให้มีการปฏิรูปแพทยสภาและเดินทางมาร่วมยื่นรายชื่อต่อสนช.ในวันนั้นได้บอกเล่าถึงเหตุผลที่เห็นด้วยกับการปฏิรูปแพทยสภาว่าที่ผ่านมาเมื่อเกิดเหตุการณ์ความผิดพลาดทางการแพทย์และเมื่อไปยื่นร้องเรียนต่อแพทยสภาคดีที่ร้องเรียนไปใช้เวลานานในการตัดสินและมักจะไม่ได้รับการชี้มูลทำให้ขาดความเชื่อมั่นในการทำงานของแพทยสภาและอยากให้มีการเปลี่ยนคณะกรรมการชุดใหม่เพื่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงว่าแพทยสภาทำงานอย่างไรประชาชนก็ถึงลงชื่อกันได้รวดเร็วถึง 15,000 ชื่อแต่ถ้าหากว่าเราได้คณะกรรมการของแพทยสภาชุดใหม่อะไรอาจจะดีขึ้นเพราะว่าทางแพทยสภาท่านนายกเคยบอกว่างานท่านเยอะทำไม่ทันแต่ท่านก็เป็นกรรมการมาถึง4สมัยแล้วเพราะว่าเราได้รับผลกระทบอะค่ะจากการที่เราไปร้องเรียนที่แพทยสภานะคะซึ่งไม่ได้รับความเป็นธรรมอะค่ะเกิดความล่าช้ามากค่ะขณะที่เกิดการร้องเรียนก็คือใช้เวลานานนะคะอย่างกรณีดิฉันนะคะร้องเรียนไปเมื่อปี56อะค่ะปัจจุบันก็ยังไม่มีการชี้มูลแล้วก็มีคดีผู้เสียหายอะค่ะที่อยู่ในศาลในโรงพยาบาลเดียวกันนะทั้งหมด6คดีก็ยังไม่มีการชี้มูลแล้วพอมาดูว่าคณะกรรมการแพทยสภาเนี่ยอยู่กันมา 10-20 ปีผมว่ามันก็ถึงคราวที่จะให้คนใหม่ๆคนต่างอาชีพเข้ามามีส่วนร่วมช่วยกันพัฒนาครับในช่วงบ่ายวันเดียวกันนางปริยนันท์พร้อมเครือข่ายภาคประชาชนได้ไปยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีที่ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนหรือกพร.กรณีที่ประชาชนเคยเข้าชื่อ 30,000 รายชื่อให้แก้ไขปัญหาค่ารักษาแพงและผลักดันพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้เสียหายจากการรับบริการสาธารณสุขเนื่องจากว่ามันเป็นปัญหาใหญ่เป็นหนึ่งในปัจจัย4ของประชาชนไม่ว่าจะเรื่องค่ารักษาแพงก็ไปติดขัดตรงที่มีกรรมการแพทยสภานี่ที่มีผลประโยชน์ทับซ้อนกับโรงพยาบาลเอกชนนะคะดังนั้นเนี่ยในเมื่อท่านนายกท่านเคยมีบัญชาแล้วว่าให้ทางกระทรวงสาธารณสุขแก้ไขปัญหาเรื่องค่ารักษาแพงให้ประชาชนแต่เมื่อตั้งคณะกรรมการแล้วเนี่ยก็ปรากฏว่าไปมีปัญหาตรงที่ว่ากรรมการแพทยสภาที่มีผลประโยชน์ทับซ้อนที่สำคัญก็คือเขาไม่เคยปกป้องผลประโยชน์ของประชาชนเลยดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดไม่มีกระบวนการใดๆที่จะไปหยุดกระบวนการเลือกตั้งได้เนี่ยกรรมการชุดเดิมก็จะกลับมาอีกดังนั้นเนี่ยดิฉันจึงมาขอให้ท่านนายกเนี่ยใช้ม.44 ยุบบอร์ดแพทยสภาอีกครั้งหลังจากมีประเด็นที่ภาคประชาชนเสนอรายชื่อให้มีการปฏิรูปแพทยสภาทางด้านแพทย์เองก็มีการแสดงความคิดเห็นที่แตกต่างกันไปในเรื่องนี้ซึ่งมีทั้งผู้ที่เห็นด้วยกับภาคประชาชนให้มีการปฏิรูปกับผู้ที่คัดค้านการปฏิรูปโดยเฉพาะในประเด็นที่จะเอาคนนอกเข้ามาเป็นกรรมการแพทยสภาการเรียกร้องให้มีส่วนร่วมของภาคประชาชนไปกำกับดูแลเรื่องของวิชาชีพเนี่ยส่วนตัวผมคิดว่าผมไม่เห็นด้วยเหตุผลเพราะอะไรฮะเพราะว่าความเป็นวิชาชีพเนี่ยมันอาศัยทั้งความรู้ประสบการณ์และความเข้าใจในบริบทการทำงานนะในสถานการณ์ปัจจุบันในสถานการณ์จริงไม่ใช่เรียกร้องตรงๆบอกว่าโอ้โหฉันจะไปกำกับสภาวิชาชีพโดยมีสัดส่วนแบบนี้เข้าไปถ้าเข้าไปแบบนี้มันมีโอกาสมีผลเสียสูงอย่างด้วยเหตุผลที่ว่ามาเข้าไปก็ให้ความช่วยเหลือให้ความคิดเห็นได้ค่อนข้างยากลำบากอันถัดมาตัวของวิชาชีพมีความจำเพาะเจาะจงสูงนะฮะและแน่นอนเขาตั้งสภาวิชาชีพมาเขาก็หวังอยากจะดูแลกำกับวิชาชีพของเขาเองก็เป็นคอมฟอร์ตโซนหรือเป็นพื้นที่ที่เขาควรจะต้องใคร่คุ้นคิดพิจารณาผ
ผมเรียกร้องอย่างนี้ฮะว่าเราจำเป็นที่จะต้องฟีดแบ็กให้ข้อมูลข้อคิดเห็นนะสิ่งที่อยากจะให้ปรับปรุงเนี่ยให้ทางสภาวิชาชีพหรือแม้แต่ผ่านกลไกหรือช่องทางต่างๆในสังคมซึ่งมีอยู่หากมันเป็นเรื่องที่นอกเหนือบทบาทแพทยสภาผมยกตัวอย่างเช่นค่ารักษาพยาบาลแพงนะครับตรงนี้เนี่ยหากบอกตรงๆคือมันอยู่นอกเหนือบทบาทของแพทยสภาแพทยสภาไม่มีอำนาจกฎเกณฑ์อะไรในการไปจัดการผมเห็นว่าควรจะปฏิรูปตรงนั้นแล้วอันที่หนึ่งนะครับวาระการเป็นกรรมการเนี่ยพอเป็นนานๆเข้าปรับมันก็เหมือนกับเป็นกรรมการอะไรก็แล้วแต่ภาษาชาวบ้านก็รากมันงอกก็ยึดติดนะฮะความคิดก็ไม่เปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นตรงนี้แหละครับสำคัญการเข้ามาจึงไม่น่าจะใช้หลักของการที่จะหาเสียงเหมือนกับบรรดาเลือกตั้งในท้องถิ่นในระดับประเทศก็แล้วแต่นะฮะเป็นเรื่องที่จะคัดกรองในแพทยสภาของทั้งอังกฤษของเซาท์แอฟริกาเขามองเรื่องสำคัญคนที่มาเป็นกรรมการแพทยสภานี่ต้องมีประวัตินะไม่ใช่ว่าเก่งวิชาการอย่างเดียวนะว่าทำงานให้สังคมอย่างแท้จริงไหมปกป้องดูแลความทุกข์ยากของคนไข้อย่างนี้มีหรือเปล่าใช่ไหมเพราะฉะนั้นวันนี้ไม่มีจึงทำให้เป็นไงฮะคำพิพากษาของศาลครั้งหนึ่งบอกว่าแพทยสภาไม่ใช่องค์กรที่ศาลจะต้องฟังโอ้โหผมเป็นแพทย์ผมรู้สึกเสียศักดิ์ศรีทำไมไม่แต่ไม่ใช่ไปลุกขึ้นไปชนกับศาลนะทำไมไม่มาปรับปรุงตัวเองว่าทำไมศาลจึงมีคำพิพากษาดังกล่าวบรรดาผู้ที่จะมาเป็นกรรมการแพทยสภาคนที่เป็นแพทย์คงต้องกลับไปดูว่าถึงเวลาหรือยังที่เราต้องหันมาดูตัวเราเองส่องกระจกดูเวลานี้กระจกสะท้อนนะอย่าไปโกรธประชาชนอย่าไปกล่าวหาเขาว่าอย่างนี้เพราะฉะนั้นถ้าเรายังปกป้องแพทย์ด้วยกันเองศักดิ์ศรีความเป็นแพทย์ครับจะตกต่ำยิ่งกว่าเอามาประกาศว่าเราต้องรักษาแพทยสภาเอาไว้อย่ามายึดคืนเขาไม่ได้มียึดไม่มีใครยึดประเด็นเรื่องการเสนอปฏิรูปแพทยสภาโดยประชาชนที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมามีทั้งแพทย์ที่เห็นด้วยและแพทย์ที่ไม่เห็นด้วยกับการปฏิรูปโดยการเอาคนนอกมาเป็นกรรมการแพทยสภาโดยได้มีตัวแทนแพทย์ทำแคมเปญรณรงค์ร่วมลงรายชื่อสนับสนุนคัดค้านคนนอกเข้าเป็นกรรมการแพทยสภาปี2560รวมทั้งมีความเห็นจากนายกแพทยสภาคนปัจจุบันในเรื่องนี้ติดตามช่วงหน้าค่ะแม้กระทั่งสมาคมแพทย์ทั่วโลกได้ประชุมกันเมื่อปี2009ก็บอกว่ายืนยันว่าแพทย์จะต้องเป็นอาชีพอิสระปกครองตนเองการรณรงค์รายชื่อสนับสนุนให้มีการปฏิรูปแพทยสภาโดยเครือข่ายผู้เสียหายทางการแพทย์และภาคประชาชนมีผู้ร่วมลงชื่อกว่า 15,000 รายชื่อและได้ยื่นเสนอต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติไปแล้วเมื่อปลายเดือนกันยายนที่ผ่านมาขณะที่ทางฝั่งแพทย์เองก็ได้ออกมาทำแคมเปญรณรงค์ผ่านเว็บไซต์ change.org เรื่องคัดค้านคนนอกบริหารแพทยสภา 2,560โดยล่าสุดมีผู้ร่วมลงชื่อสนับสนุนแล้วกว่า 13,000 รายชื่อโดยแพทย์ที่ออกมามีความกังวลกับกฎหมายที่มีการเสนอไปยังประธานสนช.ว่าหากมีการแก้กฎหมายให้คนนอกเป็นแพทยสภาดังนี้ 1. สถานะแพทย์กับคนไข้จะเปลี่ยนไปจากอดีตแพทย์กับผู้ป่วยเอื้ออาทรต่อกันเป็นระแวงกันว่าจะถูกกรรมการแพทยสภาคนนอกชี้มูลให้ผิดตามใจหรือไม่2. ค่ารักษาพยาบาลทุกภาคส่วนจะสูงขึ้นเนื่องจากแพทย์ต้องปกป้องตนเองจากกรรมการคนนอกด้วยการส่งตรวจเพิ่มเติมมากมายประชาชนที่ทุกร้อนก็จะรับค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นและรอคิวนานขึ้นรวมทั้งแพทย์อาจจะต้องมีค่าใช้จ่ายเพื่อป้องกันตัวเองเพิ่มขึ้นเช่นการทำประกันวิชาชีพป้องกันการฟ้องร้องยิ่งขยายให้ปัญหาความสัมพันธ์แพทย์ผู้ป่วยแย่ลง3. โอกาสที่พวกเขาจะแทรกแซงตัดสินให้แพทย์ผิดจริยธรรมจะมีเพิ่มมากขึ้นและเขาจะมีโอกาสหาประโยชน์เพิ่มเติมจากการร้องเรียนแพทย์ได้ดังที่ประวัติทำมาตลอดชีวิตศาสตราจารย์นายแพทย์สมศักดิ์โลเลขานายกแพทยสภากล่าวว่าก่อนอื่นอยากให้ทำความเข้าใจหน้าที่ของแพทยสภาก่อนโดยหลักๆแพทยสภามีหน้าที่ควบคุมการประพฤติแพทย์ให้ถูกต้องตามจริยธรรมมาตรฐานวิชาชีพให้การฝึกอบรมแพทย์ส่งเสริมการศึกษาการวิจัย
ให้คำปรึกษาหรือข้อเสนอแนะต่อรัฐบาลเกี่ยวกับปัญหาการแพทย์และการสาธารณสุขเป็นตัวแทนของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมในประเทศไทยมีหน้าที่ออกใบอนุญาตและเพิกถอนใบอนุญาตซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการดูแลควบคุมโรงพยาบาลโดยหลักๆ ก็คือดูแลตัวแพทย์คืออย่างนี้เราต้องเข้าใจก่อนว่าวิชาชีพกับอาชีพต่างกันยังไงก่อนทำไมเราเรียกว่าอันเป็นวิชาชีพอย่างเช่นแพทย์นะเภสัชวิศวะสถาปนิกนะนักกฎหมายเราเรียกเป็นวิชาชีพคือเป็นวิชาซึ่งมีความรู้สูงคนชาวบ้านทั่วไปไม่มีความรู้ต้องใช้เวลาเรียนนานในสถาบันที่เรารับรองต้องมีการให้ใบอนุญาตคนไม่มีใบไม่สามารถทำงานได้แล้วเนื่องจากมีผลกระทบต่อประชาชนก็จะมีกฎเกณฑ์มีหลักเกณฑ์เรื่องจะควบคุมในด้านจริยธรรมของพวกนี้แต่เราก็มีหลักการว่าต้องพยายามที่จะดูแลกันเองให้ดีสุดเพื่อไม่ให้มีการอคติที่ชนกันอันนี้เป็นหลักการเลยนะแม้กระทั่งสมาคมแพทย์ทั่วโลกได้ประชุมกันเมื่อปี2009ก็บอกว่ายืนยันว่าแพทย์จะต้องเป็นอาชีพอิสระปกครองตนเองยืนยันสำหรับทั่วโลกพูดถึงกรณีหากมีแพทย์กระทำความผิดหรือว่าผิดพลาดทางการรักษาเรามีการดูแลยังไงคะที่เรื่องนี้ถ้ามีคนร้องเรียนมาเราก็จะพิจารณาเราจะมีกรรมการเป็นชุดเลยส่งให้กรรมการจริยธรรมก่อนคือกฎหมายมันเขียนบังคับไว้ให้ดูค่ามีมูลไม่มีมูลก่อนต้องไปผ่านกรรมการกลั่นกรองกลั่นกรองนี่จะมีพวกอัยการตำรวจทนายความด้วยว่าอันนี้เป็นจริงเห็นด้วยไหมถ้าเห็นด้วยก็ถึงเข้ากรรมการแพทยสภาแพทยสภาเห็นด้วยจะส่งให้กรรมการสอบสวนพิจารณาโทษอีกทีคือเรามีพวกทางด้านกฎหมายเข้ามาที่ไม่ใช่แพทย์เข้ามาเพื่อจะดูเรื่องเพราะมันเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายเรื่องการลงโทษจริงๆแล้วในด้านอื่นเราเคยลองตั้งเอาพวกทั้งอัยการแล้วเข้ามาทำงานในเรื่องเกี่ยววิชาการเขาไม่มาประชุมเขาบอกไม่เอาฟังไม่รู้เรื่องศาสตราจารย์นายแพทย์สมศักดิ์กล่าวถึงกรณีการตั้งแคมเปญรณรงค์ปฏิรูปแพทยสภาด้วยการเปิดให้คนนอกเข้ามาเป็นกรรมการของนางปริยนันท์ล้อเสริมวัฒนาประธานเครือข่ายผู้เสียหายทางการแพทย์ว่าแทบจะไม่มีประเทศไหนในโลกที่นำคนนอกเข้ามาเป็นกรรมการแพทยสภาโดยในทวีปยุโรปก็มีเพียงประเทศอังกฤษเพียงประเทศเดียวเท่านั้นส่วนในทวีปเอเชียก็จะมีเพียงประเทศที่อยู่ในเครือจักรภพแต่ก็เป็นสัดส่วนที่น้อยมากๆแพทย์สมาคมทั่วโลกมีความเห็นยังไงเขาก็จะบอกว่าไม่ควรนะแล้วเราก็ดูมีประเทศไหนทำบ้างแล้วก็เจอประเทศเดียวที่ทำที่เยอะมากเลยอังกฤษแล้วเข้าใจนะว่าทำไมอังกฤษทำเพราะอังกฤษเนี่ยก่อนนี้ก็เลือกตั้งเหมือนกันเอาหมอทุกคนเหมือนกันฉะนั้นอังกฤษนี่มีฟ้องร้องปีนี้ 7,000 กว่ารายสูงมากแล้วก็มีการโต้แย้งเนื่องจากว่าหมอที่ในอังกฤษไม่ใช่คนอังกฤษทั้งหมดมันเป็นคนต่างชาติซะเยอะแล้วมีวิธีการใหม่ก็คือมีการคัดหมอออก5ปีคัดออกทีนึงเอาออกไปประมาณปีละ 1.2% ทำไมคุณหมอถึงคิดว่าคนนอกไม่ควรเข้ามาเป็นกรรมการในแพทยสภาเพราะไม่มีความรู้เรื่องวิชาชีพสมมติเราบอกว่าคนนี้หมอผ่าตัดหัวใจเนี่ยผิดเอ๊ะคนข้างนอกบอกได้ไหมว่าผิดมีความรู้จะบอกไหมเดี๋ยวมามั่วแบบไอ้ถูกเป็นผิดเป็นถูกเรามีปัญหาเยอะอยู่แล้วเวลานี้เราก็มีปัญหานะที่มาดูย้อนหลังเราบอกไอ้นี่ผิดถูกเนี่ยจริงๆมันไม่ใช่เพราะไม่มีความรู้มันต้องคนที่ทำนั้นจะรู้ว่าจริงๆมันเป็นยังไงเพราะหลายอย่างมันไม่สามารถจะบอกได้คุณมีย้อนหลังเก่งทุกคนอะแล้วที่ยกมาอังกฤษเนี่ยผมยอมรับว่ามีถึง6คนทั้ง6คนที่เป็นผู้หญิงเนี่ยเป็นคนนอกไม่ใช่ชาวบ้านนะเป็นบาร์อนเป็นเลดี้เป็นตำแหน่งคุณหญิงคุณนายทั้งนั้นเลยซึ่งมีความรู้สูงในส่วนของเอเชียเองคะมีคนนอกเป็นกรรมการเอเชียเนี่ยมันจะมีเรามีประเทศหนึ่งที่สนใจคืออินโดนีเซียนะอินโดนีเซียเนี่ยตั้งเมื่อประมาณ10ปีที่แล้วคนที่ร่างกฎหมายเนี่ยคือ NGO หมออินโดนีเซียเนี่ยไม่เคยรู้เรื่องแพทยสภามาก่อนไม่เคยมีแพทยสภาเพราะไม่เคยเมืองขึ้นอังกฤษไม่เคยรู้เรื่องจู่ๆมีคนตั้งมาแล้วก็เอา NGO เป็นกรรมการด้วย3คนขณะที่ศาสตราจารย์นายแพทย์วรชัยวัฒนศัพท์อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่นกล่าวว่าในประเด็นที่เสนอคนนอกเข้ามาเป็นกรรมการแพทยสภาส่วนตัวเห็นด้วยเพราะเชื่อว่าสามารถถ่วงดุลอำนาจของแพทยสภาได้และช่วยให้ความเห็นในฐานะผู้ใช้บริการได้อีกทางหนึ่งซึ่งจะเกิดประโยชน์แก่วงการแพทย์ผมเห็นว่าจำเป็นครับไม่ใช่เอาตาสีตาสาในมีในมาเป็นนะครับแต่เอาคนที่คัดกรองเข้ามาที่มีวุฒิภาวะเพื่อจะมาช่วยนะครับเป็นแรงถ่วงนะฮะผมได้ยินว่านายกแพทยสภาครั้งหนึ่งผมเคยคุยท่านบอกว่าโอ้ยเอาคนที่ไม่รู้เรื่องแม่แพทย์มาเป็นกรรมการได้ไงเพราะเขาจะไปรู้ได้ไงนะจะต้องรักษายังไงต้องผ่าตัดยังไงขอโทษครับตอนผมเป็นคณะบดีแพทย์เนี่ยนะผมเอายูสเซอร์
ผู้ใช้แพทย์เนี่ยนะครับทั้งคนไข้ก็ดีญาติคนไข้สิทธิ์เก่าแล้วก็โรงพยาบาลถามว่าถ้าผมจะปรับปรุงหลักสูตรแพทย์เนี่ยผมควรจะปรับปรุงอะไรพวกเราที่จะใช้แพทย์เนี่ยอยากเห็นแพทย์เนี่ยบุคลิกหน้าตาความรู้แค่ไหนเราเนี่ยคือสิ่งที่ lay person หรือคนนอกเนี่ยเข้ามาได้และมีประโยชน์มีการท้าทายว่าเฮ้ยคุณไปเรียนแพทย์ที่อยากเป็นกรรมการแพทยสภาถุงพี่ว่าอันนี้เป็นสิ่งที่ผมรู้สึกนะถ้าบังเอิญเป็นลูกศิษย์ผมรู้สึกละอายและเสียใจผมไม่ได้โกรธเขานะเราลดอีโก้ลงซะบ้างได้ไหมและให้เขาเข้ามาสิเขาไม่ได้ตัดสินถูกผิดหรอกครับแต่เขามาเป็นน้ำหนักถ่วงในกระบวนการที่เราจะดูแลแพทย์ด้วยกันเองประเด็นผลประโยชน์ทับซ้อนระหว่างแพทยสภากับโรงพยาบาลเอกชนจริงๆแล้วแพทยสภาไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับโรงพยาบาลเอกชนไม่มีอำนาจอะไรที่เกี่ยวกับเอกชนและสัดส่วนกรรมการแพทยสภาก็มีคณะบดีแพทย์20คณะกรมแพทย์ทหารบกเรืออากาศและอธิบดีกรมต่างๆซึ่งทั้งหมดก็เป็นข้าราชการและอีกส่วนมาจากการเลือกตั้งซึ่งครึ่งหนึ่งก็เป็นราชการแล้วก็เขาดูเรื่องความต่อเนื่องด้วยเพราะว่าเขาบอกถ้าเปลี่ยนบ่อยๆเนี่ยคุณเชื่อไหมว่า2ปีเนี่ยกว่าจะเลือกเสร็จกว่าจะตั้งกรรมการเสร็จมาไป6เดือนกว่าจะรู้ทำงานกว่าจะรู้งานกันอีก6เดือนพอเริ่มทำงานไป6เดือนบอกเลือกตั้งใหม่งานไม่เคยสำเร็จไม่เคยต่อเนื่องท่านข้าถึงไม่ได้มากำหนดวาระไว้เพราะว่าเนื่องจากว่าถ้าเรามาแล้วมีเงินเดือนสูงมีตำแหน่งใหญ่มีรถมีอะไรโอ้โหประจำตำแหน่งอะไรเยอะอย่างนั้นอีกเรื่องก็รับประชารับประมาณโดยประชาธิปไตยโดยการโหวตเลือกตั้งด้วยคือไม่ใช่แต่งตั้งแต่งตั้งนี่คุณเล่นพวกกันได้เลือกตั้งนี่คุณจะไปถามว่าสั่งหมอได้ไหมผมบอกคนนะผมสั่งไม่ได้คณะบดีอะไรหรอกผมสั่งก็ไม่ได้หรอกผมตอนเลือกตั้งครั้งแรกก็เป็นอาจารย์เรียนแพทย์เป็นศาสตราจารย์อยู่ที่รามาธิบดีแต่จริงๆผมรับราชการมาตลอดแล้วไม่เคยไปออกคลินิกโรงพยาบาลเอกชนที่ไหนได้เลยที่ไหนเลยในชีวิตนี้ยังไม่เคยไปที่มาอ้างเนี่ยอ้างผมเป็นเจ้าของโรงพยาบาลโอเคผมก็ดีใจนะตั้งผมเป็นเจ้าของเนี่ยเพราะผมมีหุ้นตั้ง 1% น่ะที่เขาโยนมาว่าอ่ะถึงเวลาหรือยังในการที่จะมาเป็นกรรมการในแพทย์สภาหรือสภาวิชาชีพต่างๆแล้วควรจะกำหนดตัวของวาระในการดำรงตำแหน่งนะไม่ใช่ผูกขาดตรงนี้มันมีทั้งข้อดีและข้อเสียหากสมมุติมีการดำรงตำแหน่งนานมากบางทีอยู่เป็น10ปี20ปี30ปีอย่างเงี้ยเป็นต้นเนี่ยก้อนใดหน่วยงานใดที่มีการดูแลแบบนี้นานๆผูกขาดนานๆโอกาสที่จะเกิดความคิดสร้างสรรค์หรือพัฒนาอาจจะช้ากว่าหน่วยงานที่มีการเปลี่ยนสมาชิกอย่างนี้เป็นต้นนะฮะในขณะที่หากมีการดำรงตำแหน่งยาวนานแล้วมันเกิดข้อดีไหมผมตอบได้ว่ามีหากสมมุติสภาวิชาชีพมีการดำรงตำแหน่งเป็นวาระที่ยาวนานเพียงพอก็สามารถที่จะช่วยขับเคลื่อนนโยบายต่างๆเนี่ยได้เพราะบางทีมันไปเกี่ยวพันกับเรื่องข้อกฎหมายทำไม่ได้ภายในระยะเวลา2ปี3ปีอาจจะต้องนานกว่านั้นศาสตราจารย์นายแพทย์วันชัยวัฒนศัพท์อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่นกล่าวว่าในฐานะที่อดีตเคยเป็นกรรมการแพทยสภาโดยตำแหน่งมองเห็นตั้งแต่สมัยนั้นแล้วว่าถ้าแพทยสภาไม่เป็นที่พึ่งประชาชนก็จะไปพึ่งศาลแพทยสภามีหน้าที่โดยทั่วโลกคือกำกับควบคุมการทำงานแพทย์แต่เมื่อไม่ถูกมองว่าปกป้องประชาชนก็นำมาสู่การปฏิรูปท่านอาจารย์หมอประเวศเคยพูดนานมาแล้วครับบอกว่าของเราเนี่ยไฮเทคแต่โลทัชทำไมไม่ไฮทัชไฮทัชคืออะไรคือสัมผัสด้วยซอฟต์สกิลอัดฟังเขาบ้างได้ไหมในโรงเรียนแพทย์ยังไม่ค่อยสอนผมเรียนนะครับว่ามีกรณีอันนี้ผมไม่บอกกันที่ไหนนะครับมีลูกศิษย์เล่าให้ฟังบอกว่าบังเอิญเขาผ่าตัดและลืมผ้ากอสซึ่งจริงๆแม้จะตรวจยังละเอียดแล้วบางทีภาวะรีบด่วนก็เย็บปิดแล้วก็ลืมกอสก็เรียกคนไข้กลับมาแล้วก็หมอคนนี้นะมาขอโทษแล้วมานั่งทำแผลเองทุกวันทุกวันทุกวันไม่เห็นมีเขาฟ้องเลยทำผิดเห็นชัดๆแต่เขาขอโทษและเขาก็แสดงความรับผิดชอบทำไมไม่ทำอย่างนั้นทำไมไปปกปิดและปกป้องมากเกินไปไหมผมกำลังมองเนี้ยแล้วผมต้องพูดเหนือจากการปฏิรูปแพทยสภาที่กำลังมีประเด็นถกเถียงกันอยู่ในสังคมอีกหนึ่งสาเหตุที่มาของการปฏิรูปในครั้งนี้ก็คือความผิดพลาดที่เกิดขึ้นทางการแพทย์ที่มีมานานหลายสิบปีอย่างกรณีนายประเสริฐอชินีทองคำ
ที่ทางรายการเคยนำเสนอไปก่อนหน้านี้ปัจจุบันมีคดีอยู่ในชั้นศาลปกครองส่วนคดีแพ่งที่ชนะคดีกลับยังไม่ได้รับการเยียวยาขณะที่ยังมีผู้เสียหายรายใหม่เกิดขึ้นอีกติดตามช่วงหน้าค่ะอุปสรรคที่เจอก็คือความล่าช้าของหน่วยงานแต่ละที่ครับมันเป็นผลต่อพวกอายุความหรือคดีความและยิ่งเนิ่นนานออกไปเนี่ยความเป็นอยู่ในชีวิตของครอบครัวเราก็ลำบากไปเรื่อยๆเพิ่มขึ้นไปเรื่อยความขัดแย้งกรณีความเสียหายของคนไข้จากการรับบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขเป็นปัญหาที่มีมานานหลายสิบปีที่ผ่านมามีคดีคนไข้ฟ้องร้องแพทย์ผู้ทำการรักษารวมทั้งฟ้องโรงพยาบาลจำนวนมากคดีที่มีการฟ้องร้องส่วนใหญ่ใช้เวลาในกระบวนการยุติธรรมนานนับ10ปีและมีจำนวนน้อยที่คนไข้จะเป็นฝ่ายชนะคดีนายประเสริฐอชินีทองคำเป็นหนึ่งในผู้เสียหายจากการประกาศใช้นโยบายสิทธิฉุกเฉิน3กองทุนเล่าว่าเมื่อปี2555ได้พาภรรยาที่ประสบอุบัติเหตุเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งเสียเงินค่ารักษาไปจำนวน 500,000 บาทแต่เบิกคืนจากสปสช.ได้เพียง 76,000 บาทนอกจากนี้โรงพยาบาลเอกชนแห่งนั้นยังทำกระโหลกศีรษะของภรรยาหายซึ่งบอกว่าจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายให้แต่ท้ายที่สุดก็ไม่ได้มีการรับผิดชอบจนถึงทุกวันนี้ปัจจุบันมีคดีความอยู่2คดีทั้งคดีแพ่งและคดีที่ศาลปกครองคดีของผมตอนนี้ศาลได้ตัดสินให้เราชนะทั้งศาลชั้นต้นแล้วก็ศาลอุทธรณ์แล้วนะครับตั้งแต่เดือนมิถุนานะครับน่าจะเป็นตั้งแต่ปลายพฤษภานะครับปลายพฤษภาแต่ว่าตอนนี้ทางโรงพยาบาลคู่กรณีที่เป็นฝ่ายแพ้เนี่ยก็ยังมีทีท่าเฉยๆอยู่ซึ่งตอนนี้หลังจากศาลตัดสินแล้วเนี่ย3เดือนแล้วก็ยังไม่มีอะไรคืบหน้าเกี่ยวกับเรื่องค่าเสียหายที่ทางศาลสั่งนะครับศาลปกครองเองผมยื่นเรื่องไปประมาณ3ปีแล้วครับก็ยังไม่มีอะไรออกมาแต่ผมเคยโทรไปถามทางศาลปกครองบอกว่าอยู่ระหว่างการรวบรวมอุปสรรคที่เจอก็คือความล่าช้าของหน่วยงานแต่ละที่ครับและการล่าช้าก็จะทำให้มันเป็นผลต่อพวกอายุความหรือคดีความและยิ่งเนิ่นนานออกไปเนี่ยความเป็นอยู่ในชีวิตของครอบครัวเราก็ลำบากไปเรื่อยๆเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆอย่างเช่นว่าเราชนะคดีแล้วเนี่ยแทนที่เราจะได้เงินเอามาเพื่อใช้หนี้ก็ใช้ไม่หมดแต่ว่าใช้บางส่วนก็ยังดีแต่ก็ยังไม่ได้อะไรคืบหน้าครับอีกหนึ่งครอบครัวที่ประสบกับเหตุการณ์ความผิดพลาดทางการแพทย์จากการคลอดลูกแฝดทั้ง4ที่โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งจึงต้องการบอกเล่าเรื่องราวเพื่อเป็นอุทาหรณ์ให้แก่คนทั่วไปได้รับทราบนายณรงค์หันษานนท์เจ้าของธุรกิจส่วนตัวเล่าย้อนไปเมื่อปี2548ว่าตอนนั้นตนเองกับภรรยาพยายามที่จะมีลูกด้วยกันก็เลยไปปรึกษาหมอเรื่องการมีลูกที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งหมอแนะนำให้ใช้วิธีทำเด็กหลอดแก้วเมื่อตั้งครรภ์ก็อยู่ในความดูแลของแพทย์และทำตามคำแนะนำมาตลอดต่อมาคลอดลูกเป็นแฝด4คนผู้ชาย1คนผู้หญิง3คนเริ่มมีอาการผิดปกติหลังจากผ่านไป7เดือนปัจจุบันเด็กทั้ง4อายุ10ขวบน้องหมายและน้องมิ้นมีร่างกายแข็งแรงเกือบปกติแต่มีปัญหาที่คอและปอดน้องหมิวไม่สามารถเดินได้ต้องใช้รถเข็นเนื่องจากความเสียหายของสมองส่วนน้องมาร์คลูกชายมีอาการหนักที่สุดมีอาการชักตั้งแต่เมื่อวัย7เดือนโดยไม่รู้สาเหตุพาไปรักษาหลายโรงพยาบาลก็ไม่ดีขึ้นต้องอยู่โรงพยาบาลตลอดเวลาและล่าสุดน้องมาร์ควัย10ขวบได้เสียชีวิตลงแล้วเมื่อช่วงบ่ายของวันที่11ตุลาคม2559ทั้งผมก็คิดย้อนกลับไปดูในปี49ว่าระหว่างคลอดเนี่ยถ้ามันมีการขาดออกซิเจนมันก็ไม่มีสัญญาณอะไรเลยที่เป็นร่องรอยว่าเด็กขาดออกซิเจนตั้งแต่อยู่ในท้องหรือระหว่างคลอดแล้วหลังคลอด7วันล่ะมันเกิดจากอะไรเราก็ไม่รู้ไม่ถึงเดือนก็บังเอิญไปเจอกับคุณย่าคนหนึ่งมาทักบอกว่าเอ๊ะหลานเป็นอะไรเนี่ยเราก็บอกว่าเห็นคุณหมอบอกว่าขาดออกซิเจนคุณย่าก็บอกว่า
หลังคลอดเนี่ยมันต้องได้ยาตัวนึงนะซึ่งสำคัญมากเลยเพราะว่าหลานของย่าคลอด6เดือนได้ยาตัวนี้ก็เลยไม่พิการก็เลยได้รู้ความจริงว่ายาที่ลูกผมขาดมันเป็นยาที่สำคัญมากมันเป็นยาที่ต้องให้ภายใน15นาทีถึง2ชั่วโมงหลังจากการคลอดถ้าไม่ได้ยาตัวนี้ก็จะเริ่มเป็นโรคปอดปอดจะเริ่มแฟบลงแฟบลงทำให้ขาดออกซิเจนทางคุณณรงค์เองคิดว่าถ้าในวันนั้นหลังน้องคลอดเนี่ยน้องได้รับสารตัวนั้นปัจจุบันน้องจะไม่ป่วยนี้ในทางการแพทย์เขาเรียกว่าข้อบ่งชี้คือการรักษาโรคด้วยแผนปัจจุบันนะฮะมันเป็นวิทยาศาสตร์โรคนี้มันพิสูจน์กันมาหลายสิบปีแล้วแล้วเป็นมาตรฐานมา25ปีแล้วว่ามันจะต้องให้มีข้อบ่งชี้ที่เป็นวิทยาศาสตร์ซึ่งแฝดกลุ่มเนี้ยก็เข้าข้อบ่งชี้ทุกประการการที่จะไปงดเว้นการรักษาหรือการป้องกันเนี่ยแล้วถ้ามันเกิดผลเสียหายขนาดนี้คดีแรกเนี่ยฟ้องแพทย์แค่คนเดียวซึ่งเป็นหัวหน้าแผนก NICU แต่ในคดีอาญาผมฟ้องหมอ4คนเลยเพราะว่าผมนั่งคิดทบทวนเนี่ยหมอ1คนแต่ละคนที่มารับเด็กเนี่ยเขารู้อยู่แก่ใจว่าเด็กเนี่ยภายใน15นาทีเนี่ยปอดเขาจะเริ่มแฟบแล้วจะต้องให้สารนี้เข้าไปเพื่อแก้ไขโอกาสของเขามีครั้งเดียวในชีวิตแต่แพทย์3คนเนี่ยเขาบอกว่าไม่ใช่หน้าที่เขามาเพื่อรับเด็กดูดของเหลวออกจากปากเช็ดตัวเสร็จหมดหน้าที่เขาแล้วเขาก็ไปผมก็เลยทบทวนถึงความจริงข้อนี้ผมก็เลยคิดว่าเขาต้องรับผิดชอบอยากจะฝากไปถึงแพทย์นักศึกษาแพทย์ประชาชนทุกคนว่าการเกิดของมนุษย์เนี่ยเป็นเรื่องสำคัญเด็กที่คลอดก่อนกำหนดปีหนึ่งเป็นแสนนะสมควรที่จะได้รับการดูแลอย่างถูกต้องตามมาตรฐานวิชาชีพความคิดว่าไม่เป็นไรอะไรเงี้ยผลกระทบมันน่ะรุนแรงมากมันทำให้ครอบครัวของเด็กเนี่ยเปลี่ยนจากหน้ามือไปหลังมือทางทีมข่าวได้ติดต่อไปยังรองศาสตราจารย์นายแพทย์กำธรพฤกษานานนท์ภาควิชาสูติศาสตร์นรีเวชวิทยาคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเพื่อสัมภาษณ์ในประเด็นภาวะการคลอดก่อนกำหนดโดยเฉพาะในส่วนกรณีตั้งครรภ์โดยการใช้เทคโนโลยีเด็กหลอดแก้วที่ปัจจุบันเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับผู้มีบุตรยากจะมีผลให้เกิดภาวะคลอดก่อนกำหนดหรือไม่อย่างไรรองศาสตราจารย์นายแพทย์กำธรกล่าวว่าการทำเด็กหลอดแก้วคือการเลี้ยงให้เป็นตัวอ่อนโดยจะมีการเลือกตัวอ่อนที่ดีที่สุด 2-3 ตัวอ่อนใส่คืนโพรงมดลูกเพื่อให้อัตราการได้ทารกที่สูงขึ้นคราวนี้ในบางครั้งเนี่ยต้องยอมรับว่าแม้ว่าเราอยากจะได้คนเดียวก็ตามเนี่ยแต่การใส่ตัวอ่อน2หรือ3ทำให้คนไข้เนี่ยเป็นการตั้งครรภ์แฝดซึ่งโดยทั่วไปก็จะพบประมาณ25%นะครับที่เป็นการตั้งครรภ์แฝดตรงนี้ก็เลยทำให้มีทั้งข้อดีและข้อเสียข้อดีก็คือโอเคตัวคนไข้ก็จะได้บุตรทีเดียว2คนหรือบางครั้งบางคราวก็3คนก็ตามแต่ข้อเสียก็คือจะมีภาวะแทรกซ้อนต่อกระบวนการทั้งแม่และลูกนะฮะในการตั้งครรภ์และการคลอดเนี่ยเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอนนะมีภาวะการเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนดนะครับหรือมีภาวะตกเลือดอะไรต่างๆเกิดขึ้นได้ง่ายขึ้นส่วนตัวทารกเองเนี่ยแน่นอนเวลาเป็นการตั้งครรภ์แฝดก็มีภาวะแทรกซ้อนของตัวเด็กที่เขาจะต้องเบียดกันนะครับบางคนก็อาจจะเอาเปรียบอีกคนนึงนะครับในบางครั้งบางคราวก็อาจจะทำให้คนใดคนหนึ่งไม่ค่อยแข็งแรงได้ขณะเดียวกันเนี่ยมันก็จะเพิ่มอุบัติการณ์ของการคลอดก่อนกำหนดโดยเฉลี่ยอัตราการที่เด็กจะมีอาการแทรกซ้อนเสียชีวิตน้อยลงเมื่อใกล้37สัปดาห์
ถ้าต่ำกว่า32สัปดาห์อัตราการเสียชีวิตค่อนข้างสูงแพทย์จะต้องให้การดูแลใกล้ชิดเพราะเด็กกลุ่มนี้มีร่างกายยังไม่สมบูรณ์แม้จะมีการให้สารลดแรงตึงผิวก็ไม่ยืนยันได้ว่าจะลดหรือแก้ปัญหาปอดไม่ทำงานได้ 100% เด็กที่คลอดก่อนกำหนดยังคงมีเรื่องของสมองการอักเสบติดเชื้อลำไส้ไม่ว่าจะให้สารช่วยเพิ่มการทำงานของปอดก็ยังคงมีความเสี่ยงอยู่ดีถ้ากรณีที่ยังไม่คลอดแน่นอนเราก็พยายามยืดระยะเวลาให้เขาอยู่ได้นานที่สุดหรือมีการให้ยาตั้งแต่ต้นนะครับเช่นการให้สเตียรอยด์หรืออะไรต่างๆในคนไข้ที่เจ็บก่อนกำหนดเพื่อจะทำให้หวังว่าจะเพิ่มโอกาสที่จะช่วยทำให้สารเคลือบในปอดของทารกเนี่ยมันมีการเสริมสร้างมากยิ่งขึ้นนะครับรวมทั้งการดูแลตั้งแต่แรกคลอดเลยนะครับการที่ให้ความอบอุ่นนะครับแล้วก็ดูแลให้เขาสามารถหายใจได้คราวนี้สมมติว่าผ่านพ้นช่วงนี้ไปเนี่ยมันก็ยังมีการให้สารนะฮะที่หรือให้ยานะฮะเพื่อช่วยกระตุ้นให้ตัวสารภายในปอดของตัวทารกเนี่ยได้ทำงานได้ยิ่งดียิ่งขึ้นนะครับซึ่งตัวนี้ทางหมอเด็กก็จะเป็นผู้จะพิจารณาว่าในกรณีไหนบ้างที่สมควรที่จะใช้นะครับแต่ในยุคปัจจุบันก็มีการใช้พอสมควรทีเดียวเพราะว่าที่จะเจอบ่อยๆเลยก็คือปัญหาเรื่องความไม่สมบูรณ์ของการทำงานของปอดพูดง่ายๆว่าปอดมันไม่ค่อยทำงานนะครับเนื่องจากไอสารเคลือบภายในปอดมันยังไม่พร้อมเต็มที่ตรงนี้ก็เป็นประเด็นที่อาจจะทำให้เด็กเสียชีวิตได้รวมถึงการเกิดการเลือดออกภายในสมองนะอันนี้ก็จะเจอบ่อยในเด็กที่คลอดก่อนกำหนดและตรงนี้เป็นปัญหาที่สำคัญระดับโลกนะครับที่เป็นเรื่องของทารกคลอดก่อนกำหนดความผิดพลาดจากการเข้ารับบริการทางการแพทย์ที่เกิดขึ้นสร้างบาดแผลทางจิตใจให้ทั้งกับแพทย์และผู้ป่วยปัญหาที่เกิดขึ้นมาอย่างยาวนานกลายเป็นความขัดแย้งหลายๆฝ่ายโดยเฉพาะภาคประชาชนและแพทย์ต้องการให้มีทางออกที่ดีร่วมกันเนื่องจากว่าปัจจุบันเนี่ยแพทยสภาได้สร้างปัญหาให้กับสังคมนะคะไม่ว่าภาคประชาชนจะเสนออะไรถูกต้องแค่ไหนมีความพยายามอย่างไรเนี่ยเขาเข้าไปกุมอำนาจในระดับนโยบายเนี่ยเราไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้เลยดิฉันไม่ได้ต่อต้านโรงพยาบาลหรือคลินิกเอกชนไม่ได้ต่อต้านหมอที่ทำงานโรงพยาบาลเอกชนแต่ดิฉันต่อต้านการโกงการไม่มีธรรมาภิบาลการคิดค่ารักษาเกินจริงการบวกรายการที่ไม่ได้ใช้ลงในบิลค่ารักษาสิ่งต่างๆเหล่านี้แพทยสภาไม่เคยลุกขึ้นมาตอบโต้เลยนะคะทำไมแพทยสภาเงียบแล้วก็ไปเถียงในประเด็นที่ไม่เกี่ยวกับที่ประชาชนเลสขึ้นมาต่อสังคมเลยอะค่ะทางประชาชนเองก็จำเป็นฮะอย่างยิ่งที่จะต้องเข้าใจว่าบุคลากรทางการแพทย์ระบบสุขภาพไทยนะผมยืนยันฮะว่าคนส่วนใหญ่นะฮะที่อยู่ในระบบสุขภาพเองเราตั้งใจดีในการดูแลประชาชนมีข้อจำกัดมากมายในเชิงของทรัพยากรแต่เราก็พยายามทำกันอย่างเต็มที่ความผิดพลาดในการที่ดูแลรักษาคนไข้มันเกิดขึ้นได้เสมอไม่ว่าจะอยู่จุฬาลามาศรีราชหรือแม้แต่โรงพยาบาลเล็กก็ตามแต่นะมันเกิดขึ้นได้เสมอสุดท้ายภาคส่วนที่เกี่ยวข้องก็คือหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องนะภาครัฐเองเนี่ยนะรัฐบาลเองจำเป็นฮะที่จะต้องรับฟังสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในสังคมปัจจุบันนี้นะฮะแล้วมีแอคชั่นนะมีการวางแผนว่าเอาล่ะเราทำไงถึงจะช่วยลดทอนความไม่เข้าใจกันแบบนี้ได้เหมือนที่ผมเกริ่นมาตั้งแต่ต้นตอนนั้นการติดต่อสื่อสารที่ดีไม่ได้คุยกันเท่านั้นเองหมอไม่ได้อธิบายไว้ก่อนพูดผ่านไปเนี่ยมันเสี่ยงกันผ่าตัดเนี่ยอันนี้อาจจะเสี่ยงต้องบอกก่อนพอไม่บอกแล้วเกิดเรื่องมาบอกเขาหาว่าแก้ตัวแล้วอีกอันเกิดจากความไม่เข้าใจของผู้ป่วยเยอะมากผมยกตัวอย่างนะเมื่อไรนี่มาฟ้องผมหาเรื่องมาหาหมอช่วยบอกหมอผ่าตัดสมองกะโหลกแล้วลืมปิดกะโหลกความจริงหมอเขาไม่ปิดเพราะว่าเลือดมันออกในสมองปิดไปสมองบวมคนไข้ตายเขาต้องปิดแต่หนังเพราะมันไม่มีทางทะลุอยู่แล้วหนังมันหนาเขาไม่ปิดเขาตั้งใจไม่ปิดแต่เนื่องจากคนไข้ไม่มีความรู้ก็เลยหาว่าหมอลืมปิดตัวเองคิดอย่างนึงเสร็จแล้วตัดสินไม่ตรงกับที่ตัวเองคิดก็คิดว่าอ๋อมันช่วยกันดีกว่าแต่ตัวเองไม่รู้หรอกตัวเองไม่มีความถ้าไม่ตามที่เขาต้องการเขาก็ถือว่าเราช่วยกันแต่จริงๆแล้วเอามาดูได้เลยว่าความไม่เข้าใจความรู้ของแพทย์กับประชาชนมันต่างกันเยอะมากแล้วชาวบ้านเราเนี่ยตอนนี้เป็นจุดอ่อนไม่ดูแลสุขภาพหวังว่าสุขภาพนี่เป็นเรื่องของรัฐบาลต้องดูแลจริงๆแล้วเราต้องให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดูแลสุขให้มากที่สุดเลยมันจะได้ต้องป้องกันไม่ให้เกิดโรคหมอไม่ได้ช่วยอะไรหรอกหมอช่วยให้ตายช้าลงทุกวันนี้ผมสอนอยู่และทุกวันนี้กระทรวงสาธารณสุขเองก็นะห่วงจึงตั้งศูนย์ไก่เกลี่ยเกือบจะทุกโรงพยาบาลในประเทศไทยมีศูนย์นี้แล้ว
ของกระทรวงสาธารณสุขเองก็มีนะครับอยากจะฝากไปด้วยนะว่ากระทรวงเองแม้อยากจะให้เกิดแต่ต้องทำโครงสร้างของบุคลากรตรงนี้ให้ชัดเจนไม่ใช่เรียกเข้ามาใช้ตอนเฉพาะที่เกิดเรื่องตรงนี้แหละครับศูนย์ไกลเกลี่ยเวลาเกิดเรื่องเกิดราวเป็นคนแรกๆที่จะสามารถให้ใช้ความเชี่ยวชาญในการสื่อสารออกไปคุยกับชุมชนคุยกับชาวบ้านคุยกับญาติคนไข้คนไข้ทุกคนที่มาโรงพยาบาลเขาลงมาเพราะความไว้เขาเข้ามาเพราะความไว้วางใจอย่าให้เขาทำสูญเสียความไว้วางใจและสื่อสารเขาทุกวันได้ไหมว่ารักษาถึงไหนแล้วเป็นยังไงบ้างนะครับมีอะไรจะเกิดขึ้นรีบบอกเขาขอโทษเขาผมรับประกันเลยว่าจะไม่มีการฟ้องร้องกันเนี่ยนะครับคือสิ่งที่สังคมไทยจะต้องเรียนรู้ครับปัจจุบันเกิดคดีความผู้ป่วยฟ้องร้องแพทย์ขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งในส่วนคดีแพ่งและคดีอาญากรณีความผิดพลาดทางการรักษาไม่ได้รับการเหลียวแลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งที่ผ่านมาผู้เสียหายต่างเคยร้องเรียนไปยังหลายหน่วยงานแพทยสภาเองก็เป็นหนึ่งในที่พึ่งของประชาชนเมื่อเกิดความเสียหายแต่ทำไมคนกลุ่มนี้เชื่อว่าศาลเป็นที่พึ่งสุดท้ายที่จะทำให้เกิดความยุติธรรมขึ้นได้ขณะที่แพทยสภาเองเป็นองค์กรวิชาชีพที่เกิดขึ้นมานานมีหน้าที่ควบคุมดูแลจริยธรรมจรรยาบรรณแพทย์แต่เพราะอะไรทำไมประชาชนกลุ่มนี้ถึงออกมาเรียกร้องให้มีการปฏิรูปแพทยสภาหากว่าแพทยสภาได้ทำหน้าที่อย่างเต็มที่และให้ความเป็นธรรมกับประชาชนและแพทย์อย่างเท่าเทียมกันปัจจุบันผู้เสียหายทางการแพทย์ยังคงต่อสู้กับสิ่งที่พวกเขาไม่ได้ก่อขึ้นนะครับนั่นคือการฟ้องร้องต่อศาลที่กินเวลามาอย่างยาวนานหลายปีด้วยกันและยังคงพบอัตราการสูญเสียทางการแพทย์ที่ยังมีให้เห็นอยู่เสมอนะครับขณะเดียวกันทีมงานทุกคนเชื่อเหลือเกินนะครับว่าผู้ที่เป็นแพทย์เองไม่อยากให้เหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นอย่างแน่นอนเพราะนั่นหมายถึงความสูญเสียทั้งร่างกายและชีวิตนั่นเองครับและกลับมาติดตามรายการ Spring Report ได้ใหม่ในวันและเวลาเดียวกันนี้รวมถึงติดตามสาระข้อมูลเพิ่มเติมผ่าน Facebook Fanpage Spring Report ตามที่ขึ้นหน้าจอนะครับวันนี้ผมอบอิทธิติรางกูลพร้อมทีมงานทุกคนต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับ